อันนี้นะครับวันที่วันนี้วันที่10พฤษภานะครับ2566นะครับผมอันนี้จะเป็นตัวผู้แมงมันนะครับตัวพ่อพันธุ์เนาะแล้วก็ตัวแม่นะครับจะเริ่มการผสมนะครับเราจะเริ่มการผสมปริมาณตอนนี้ผมจะใส่น่าจะประมาณสัก10:1นะครับหรือประมาณ15:1เนาะเหมือนเช่นเคยนะครับก็เข้าสู่ฤดูการเพาะแมงมันนะครับอีกรอบนึงนะครับผมเราทุกขั้นตอนเราก็จะให้ดูนะครับว่าเราผสมจริงนะครับแล้วก็เราจะเอามาเข้าคู่กันนะครับตรงนี้เนาะข้างในนี่ก็จะเป็นดินแมทนะครับแล้วก็มีใบไม้อยู่อันนี้กล่องเป็นกล่องตัวเมียนะครับอยู่ในนี้ก็ประมาณนี่นะครับอันนี้ตัวเมียล้วนนะครับตัวเมียตรงนี้น่าจะอยู่ประมาณสัก300-400ตัวนะครับ300-400ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวผู้ใส่เข้าไปนะครับให้เขาผสมกันแล้วก็เดี๋ยวเราอาจจะมาดูนะครับอาจจะสักประมาณ1วันเนาะถึง1วันครึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาคัดแยกตัวที่เขาสลัดปีกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาแยกให้ดูอีกทีนึงนะครับผมอันนี้ก็คือวันที่10พฤษภาคมนะครับ2566นะครับเริ่มทำการเพาะแมงมันนะครับซีซั่น2ได้เลยนะครับผมนี่นะโอ้ยบินแล้วสวัสดีครับอันนี้เช้าวันที่11พฤษภาคม2566นะครับเช้าๆนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่เราเอาทิ้งไว้เมื่อคืนนะครับชุดที่เราเอาเตรียมที่จะเพาะนะครับจะสังเกตว่าแม่แมงมันนะครับก็สลัดปีกนะครับก็ประมาณ 80% นะครับสลัดปีกแล้วเริ่มที่จะขุดหานะครับขุดหาตำแหน่งอยู่นะครับเริ่มจะแยกตัวผู้ออกไปละตัวผู้ส่วนใหญ่ก็ยังแข็งแรงนะครับปกติดีนะครับรุ่นนี้ตัวผู้ถือว่าแข็งแรงมากนะครับตัวผู้นี่ถือว่าสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ดีนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือชุดตัวเมียนะครับตัวเมียที่เราจะทำการขยายนะครับหลังจากที่ผสมเสร็จแล้วก็จะสลัดปีกนะครับส่วนใหญ่ก็สลัดปีกแล้วก็จะเริ่มขุดนะครับผมจะเริ่มขุดแต่ก็ยังมีบางนี่ครับเพื่อนเห็นไหมครับบางคู่นะครับที่ก็ยังผสมกันอยู่นะครับตัวนี้เนาะก็จะไปเป็นฝูงครับอย่างเช่นตัวนี้นะก็จะมีตัวผู้คอยเกาะนะครับแล้วก็ผสมอยู่นะครับก็จะผสมไปเรื่อยๆนะครับเนาะนี่นะครับอันนี้ก็คือชุดกล่องเล็กนะครับที่ผมทำการเพาะไว้เนาะตัวนี้ก็จะมีตัวเมียอยู่ประมาณสัก 300-400 ตัวนะครับก็จะมีอีกชุดนึงนะครับอีกชุดนึงก็จะเป็นกล่องใหญ่กล่องใหญ่ตัวเนี้ยจะมีอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้เนาะจะมีอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ดึงดูเพราะว่ามันบินนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้อีกทีนะครับเนาะก่อนที่ผมจะลงเพาะนะครับก็จะเตรียมพวกแก้วพวกอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผม